วันนี้ชุมพรเนี่ยที่อำเภอละแมเนี่ยเจอโดมเรดาร์ยอดเรือหลวงสุขโขทัยนะครับเพราะว่าตอนประมาณสายๆนะครับชาวประมงอำเภอละแมเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากเครือข่ายว่าพบทุ่นกลมสีขาวขนาดใหญ่น้ำหนักเนี่ยประมาณสักสิตันนะฮะลอยอยู่กลางทะเลครับรอยต่อระหว่างอำเภอละแมกับอำเภอหลังสวนห่างจากฝั่งสัก10กิโลตัวจสอบแล้วเป็นโดมเรดาร์นะครับน้ำหนักหลายตันจริงครับ มีระบบสื่อสารแล้วก็เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในอันนี้เป็นหัวใจของเรือติดตั้งอยู่บนแท่นสูงสุดของเรือหลวงสุโข,ขทยัยลำที่อับปางนะครับแล้วยังเจอแพรชูชีพอีกหนึ่งหลังครับลอยอยู่กลางทะเลห่างจากฝั่งอำเภอละแมรประมาณสัก20-30กิโลนะนี่ครับแพรหลังนี้นะฮะมีชื่อชัดเจนฮะรอรอสุโข,ขทยัย Number 3. ถุงยางอีกหนึ่งถุงโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนฮะ แล้วก็มี2ซิมนะครับใช้2ซิมสภาพฝาหลุดออกจากตัวเครื่องส่วนเรืออวนลากลำที่พบก็เก็บแพรและสิ่งของต่างๆที่พบเนี่ยว้บนเรือก็รอตรวจสอบนะฮะนี่ครับอันนี้เจอที่ชุมพรเนี่ยโอเคเป็นไปได้เพราะประจบแล้วก็มาชุมพรใช่แต่ถ้าเกิดคนคนที่เสียชีวิตนั่นะโอ้โหถ้าโทษนะถ้ามาจากเรือลำนี้เนี่ยมาถึงสุราษฎร์เลยนะไกลมากนะข้ามชุมพรมาทั้งจังหวัดน แต่ว่าผ่านมา3วันกว่าแล้วสาสวันแล <ไป S 2> <ด>้วล่ะ,ะมันก็เป็นไปได้นะแต่ก็ท่านผู้ชมเราก็ต้องรอแล้วใช่ดีนะแล้วก็ปฏิบัติการในการค้นหาผู้สูญหายนะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับเพิ่มความเข้มข้นการค้นหาทั้งทางอากาศทางเรือนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายฝั่งไล่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันลงไปถึงสุราษฎร์ธานี ตามทิศทางของกระแสลมที่เขาจะพัดไปทางทิศใต้นะครับการค้นหาจะใช้เรือรบสี่ลำนะครับก็คือเรือหลวงตากสินเรือหลวงนาเลสวนเรือหลวงกระบุรีแล้วก็เรือหลวงนาราทิวาสนะครับเด่นฮะตามพื้นที่ที่ได้มีการแบ่งกันนะครับส่วนอากาศยานก็คือเครื่องบินลาดตระเวนจากกองทัพเรือภาคที่2และ3และกําลังสมทบจากกองทัพอากาศเป็นเฮลิคอปเตอร์ กองบินตำรวจส่งเฮลิคอปเตอร์ชนิดเบลนะครับแล้วก็ยังมีเรือจากกองทัพเรือภาคที่สองมีเรือต่อที่จะค้นหาตามแนวพื้นที่รับผิดชอบด้วยแล้วก็ยังมีการค้นหาโดยการเดินเท้านะครับมีพลเดินเท้าที่จะออกลาดตะเวนตามแนวชายหาดมีอาสาสมัครมูลนิธิเอกชนที่นำเจสสกีมาช่วยลาดตะเวนตามแนวชายฝั่งนี่นะครับฉะนั้นเนี่ย การค้นหาทั้ง23นายเนี่ยก็จะมีทั้งทางเรือทางอากาศแล้วก็การเดินเท้าก็มีนะครับยืนยันว่าทั้ง23นายตอนนี้ยังไม่พบนะครับแต่ก็พบแต่อุปกรณ์ของเรือที่ลอยอยู่ตามทะเลนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้